เดียวครับผมวันหนึ่งเขาหาตังค์ที่200 300ครอบครัวจะกินอย่างแล้วครับครอบครัวจะกินอย่างเนาะพี่ครับไม่เห็นโพสต์มันออกไปแบบภาพคนเขาตำหนิเยอะมากเลยพี่รู้สึกยังไงบ้างก็มันก็ดีนะครับคนตำบลเปิดก็จะได้มาดูแลรถสาธารณะหัวไปเดี๋ยวเปิดมีครับรถสาธารณะอยู่เปิดก็คงจะอัดอั้นเหมือนผมนั่นแหละแล้วเรื่องภาพนักท่องเที่ยวที่พี่รู้สึกเสียใจไหมเพราะมันออกมาเนี่ยมันทำให้อ๋อน่าท่องเที่ยวน่าท่องเที่ยวมันก็เสียใจอยู่นะครับเสียใจอยู่แต่ถ้ามันพวกที่ก็ไล่ดีๆจะเอียทุกครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมฟังอะครับเขาท่านดีกว่าผมเขาก็ไปร้องเรียนตามกฎหมายแล้วว่าไปขนส่งที่ไม่เฮี้ยไปยื่นหนังสือตามระบบระเบียบแล้วแล้วนี่เสร็จก็ไปยื่นที่ไอ้เนาะสารกลางร้องผู้ว่าเพื่อกลับมาหาเรื่องแล้วแล้วเหมือนก็เขาไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเลยอ่ะครับผมทำตามระเบียบการทุกอย่างละเรื่องมันก็เงียบไปแล้วคนขับรถรับจ้างทุกวันนี้ครอบครัวเขาจะกินยังครับมาเจอกันกับคนเดียวกันครับครอบครัวเขาจะกินยังฐานะครอบครัวเขาจะดีขึ้นเหมือนคนอื่นก่อมันก็บ่ดีแล้วครับเขาทำตามระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างละอยากขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นที่นั่นเองก็ขอโทษโดยละกันถ้าตีทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองจริงไหมมันเสียไปแต่ก็อยากให้หน่วยงานที่เปิ้นมีส่วนที่เกี่ยวข้องมาดูแลกับเรื่องของเขาพ่องในสิ่งที่เขาปากท้องของเขาถ้าเปิ้นเดือดถ้าเปิ้นมาเดือดร้อนเปิ้นก็คงมาเปิ้นก็คงมาอย่างอีหรอกเปิ้นมามีจะกินแท้ๆเปิ้นก็ถึงจะมาเดินทุกสิ่งทุกอย่างทำถูกต้องหมดละแต่มันก็ได้แค่นี้